สวัสดีครับทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้มาแบ่งปันสูตรกระสุนไม่จำกัดของเกม The House of the Dead Remake นะครับเพราะว่าทุกคนถ้าเคยเล่นภาคอาร์เคดมานะครับก็จะเจอว่าเกม The House of the Dead Remake ภาคนี้เนี่ยบางทียิงแล้วซอมบี้มันตายยากเหลือเกินนะครับจะต้องยิงซ้ำหลายนัดนะครับกว่าซอมบี้จะล้มนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันสูตรใหม่เพิ่มเติมนะครับสูตรที่ว่านั่นก็คือสูตร One Shot Kill ครับผมเพียงแค่เราใช้สูตรนี้นะครับเรายิงกระสุนเพียงแค่นัดเดียวซอมบี้ก็จะร่วงในทันทีเลยครับสูตรนี้นะครับก็จะให้อารมณ์และความรู้สึกเหมือนที่เราได้รับจากตู้อาร์เคดนะครับโดยก่อนที่เราจะสามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับเราจะต้องผ่าน achievement ขั้นต่ำ16 achievement ก่อนนะครับซึ่งเราสามารถตรวจ achievement ของเราได้นะครับจากเมนู gallery นะครับแล้วไปที่หน้าจอ achievementหน้านี้นะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วมีอย่างน้อย16 achievement นะครับเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้ในทันทีครับโดยการใช้สูตรนี้นะครับให้เราไปที่หน้าจอหลักของเกมนะครับแล้วกดปุ่มซ้ายขึ้นขวาลง BB ถ้าสูตรติดนะครับก็จะมีคำว่า Cheat Activated ขึ้นมาตรงที่ด้านล่างของจอนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็เข้าเกมไปแล้วยิงกระสุนเพียงแค่นัดเดียวซอมบี้ก็จะร่วงในทันทีครับทุกคนก็ลองเอาสูตรนี้เข้าไปใช้เล่นกันดูนะครับหวังว่าทุกคนจะเล่นเกมนี้ได้สนุกสนานมากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันข้อมูลเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ